ดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่คณะคิดชาแนลเย้แล้ววันนี้คณะก็จะมารีวิวตาดานี่เลยค่ะเป็นเซตทำลูกอมอัดเม็ดจากญี่ปุ่นนะคะ wow. เป็นขนมของเล่นญี่ปุ่นค่ะน่ารักมากๆเลยกล่องก็ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะไปเลยเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะแกะค่ะนี่นะคะพอแกะกล่องออกมาก็จะได้เป็นซองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดซองกันเลยชิงนี่นะคะก็จะเป็นของทั้งหมดที่อยู่ในซองนะคะที่เราเนี่ยแกะมาเมื่อสักครู่นี้นี่ก็จะเป็นผงลูกอมนะคะเป็นรสกล้วยค่ะเพราะว่ามันมีรูปกล้วยอยู่ตรงนี้นะคะส่วนซองนี้ก็จะเป็นรสพีชค่ะเพราะว่ามีรูปพีชอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแม่พิมพ์สำหรับกดลูกอมอัดเม็ดของเรานะคะถุงพลาสติกไว้สำหรับผสมลูกอมกับน้ำค่ะสติกเกอร์หลอดสำหรับใส่ลูกอมค่ะเอาเดี๋ยวคณะจะมาแกะเจ้าพวกนี้ก่อนละกันค่ะมันประกอบกันยังไงเนี่ยนี่น่าจะใช่เนาะนี่นะคะคณะก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะคณะก็จะผสมลูกอมกับน้ำค่ะเตรียมน้ำไว้หน่อยนึงนะคะนี่ค่ะเป็นน้ำเปล่าที่คณะเตรียมไว้ผสมนะคะเอารสพีชก่อนละกันเนาะเทผงลูกอมรสพีชใส่ลงไปในถุงพลาสติกที่เขาให้ไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปให้หมดซองเลยมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นคณะก็จะใช้น้ำเปล่าเนี่ยใส่ลงไปก็คือ1ช้อนนี้นะคะด้านเล็กนี่นะคะใส่ลงไปเลยชึบแล้วเราเนี่ยก็นวดให้มันเข้ากันค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะเป็นกลิ่นพีชจริงๆนะคะการนวดนี่ก็จะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วนี่นะคะคณะก็นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูสิคะว่าถุงมันเนี่ยยับยู่ยี่เลยนะคะคณะเนี่ยแบบขยี้ขยำมันสุดๆเลยค่ะพอเสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็จะเอามาเทใส่ในช่องรูปดาวค่ะเทลงไปเลยเดี๋ยวเรามาทำรสกล้วยกันต่อค่ะรสกล้วยก็ทำแบบเดิมเลยนะคะเทใส่ซองพลาสติกที่เขาให้มาค่ะแล้วใส่น้ำไป1ช้อนหลังจากนั้นนวดให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยค่ะดมซิมีกลิ่นไหมนี่มันกลิ่นกล้วยชัดๆเลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะกลิ่นเหมือนนมกล้วยเลยค่ะเพื่อนคณะก็จะนวดให้มันเข้ากันนะคะใจเย็นๆค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้ากันดีค่ะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่คณะนวดไว้นี่เราก็จะมาเทในช่องที่เป็นรูปตัวโน้ตค่ะเทลงไปเลยเอาละค่ะการเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อมาเราก็จะมาทำการผลิตลูกอมอัดเม็ดกันค่ะเย้วิธีทำนะคะเราก็เปิดตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็ใส่ผงลงไปแล้วก็ใช้ตัวปั๊มเนี่ยกดให้แน่นๆค่ะแค่นี้เราก็จะได้ลูกอมอัดเม็ดในแบบของเราแล้วนะคะเอาละเรามาใส่กันนี่นะคะคณะจะใส่ไปประมาณนี้นะกดลงไปเลยกดลงไปแรงๆเลยค่ะมันจะได้แบบลวดลายชัดเจนนะคะนี่ค่ะคณะก็เตรียมจานมาไว้ด้วยนะคะเอาไว้ใส่ลูกอมที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ว้าวนี่ค่ะเพื่อนๆลูกอมอัดเม็ดของคณะว้าวสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยค่ะเราก็มาทำกันต่อไปนะคะใส่ผงลูกอมลงไปแล้วก็กดให้แน่นๆ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากดลงชึบนี่ค่ะได้เป็นเม็ดที่2แล้วอันนี้สนุกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพลิดเพลินนะคะแล้วก็จะสร้างความภูมิใจให้กับเราด้วยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้ผลิตลูกอมเองกดกดกดให้แน่นๆเลยชุบแปะนี่คณะก็จะมาทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆฟึบว้าวชุ่มเอาละค่ะสีชมพูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ลายมันก็จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะมันขึ้นอยู่กับแรงกดของเราค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำรสกล้วยกันค่ะใส่ลงไปเลยเรียบร้อยปึ๊บแฉะอื้อนี่ค่ะกล้วยก็เสร็จแล้ว1ชิ้นนะคะคณะก็จะทำรสกล้วยแค่2เม็ดนะคะเพราะว่ากว่าจะทำเสร็จเนี่ยมันก็คงจะนานคณะก็เลยทำแค่2เม็ดนะคะเดี๋ยวเรามาบรรจุใส่หลอดกันค่ะนี่คณะก็จะเอาลูกอมที่เราทำเนี่ยนะคะมาใส่หลอดนี้ค่ะปิดท้ายด้วยสีเหลืองรสกล้วยค่ะปิดฝานี่ค่ะเพื่อนๆแค่นี้เราก็จะได้ลูกอมอัดเม็ดทำเองแล้วนะคะคือถ้าคณะเนี่ยทำเพิ่มอีกหน่อยนะคะมันก็จะเต็มหลอดแล้วแต่เผอิญว่าคณะเนี่ยขี้เกียจ ก็เลยทำแค่นี้นะคะขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราก็จะเอาสติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยนะคะมาตกแต่งแล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งเลยนะคะนี่พีชอยู่ตรงกลางอย่างนี้นี่ค่ะเพื่อนๆลูกอมอัดเม็ดทำเองของคณะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่ามันรสชาติเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะเพื่อนๆลูกอมอัดเม็ดของคณะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหลอดสวยงามเลยค่ะนี่งดงามสุดๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวคณะเนี่ยก็จะมาชิมเจ้านี่นะคะมาชิมกันเลยอันนี้คณะทำรสกล้วยไปแค่2เม็ดนะคะมาชิมรสกล้วยกันก่อนค่ะมันแบบเป็นลูกอมที่แบบละลายในปากเลยค่ะเพื่อนๆมันก็จะมีกลิ่นกล้วยด้วยนะคะแล้วก็ออกหวานๆค่ะกลิ่นกล้วยก็จะไม่ได้ชัดมากนะคะมันหวานหวานค่ะเพื่อนๆมาลองรสพีชกันค่ะรสพีชก็จะออกแบบเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆแล้วก็หอมค่ะรสพีชนี่ก็จะมีกลิ่นที่หอมมากกว่ารสกล้วยนะคะคณะชอบรสพีชมากกว่าค่ะเอาล่ะวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาแล้วค่ะบ๊ายบาย